เป็นคนที่แสดงออกซึ่งความรักไหมคะกับเมียกอดกันหอมกันบอกรักกันเทศกาลอ๋อไม่เคยหรอกครับมีแต่ซื้อว่าซื้อของขวัญที่ใหม่ให้อะไรเงี้ยเรียกว่าวันเกิดจะซื้อให้เฉพาะจะซื้อให้วันเกิดค่ะแต่ว่าคำว่ารักเนี่ยมันรักกันนานแล้วครับไม่ต้องพูดคำว่ารักดีกว่าพูดว่าคู่ชีวิตดีกว่าครับวันนี้กลับบ้านไปนะลองพูดดูไม่กล้าพูดหรอกครับทำไมอ่ะคนไม่เคยพูดไม่ได้หรอกครับเขารู้แล้วว่าเรารักเขาถ้าเราไม่รักเขาโดนแทงขนาดนั้นต้องไปแล้วครับรักเขามากค่ะเพื่อความปลอดภัยพูดตรงนี้ก็ได้ค่ะได้ครับถ้าเกิดว่าเขาดูอยู่หลังจากที่รู้หลายๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ไม่ได้รู้แบบจักใจเพราะในโอกาสนี้ไม่ได้พูดเรื่องความรักอย่างเป็นทางการในชีวิตวันนี้เป็นโอกาสดีที่เขาอยู่กับเรามาตลอดก็อยากจะบอกให้เมียรู้ว่าชีวิตเนี่ยนอกจากเรารักพ่อรักแม่แล้วมีเธอคนเดียวนั่นที่จะมาแทนพ่อแม่ได้เธอคือคู่ชีวิตที่ดีของฉันข้างๆนี้ต้องเป็นเธอจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเอ๋คนเดียวผมรักเธอมากเย่วิดีโอคอลพูดได้ไหมวิดีโอคอลหาแม่เอ๋เลยได้ไหมได้ไหมได้จริงไหมเนี่ยแล้วพูดแบบเมื่อกี้นะแม่แม่ตอนนี้อยู่ในรายการนะอยู่กับพี่อ้อยพี่ชอนพี่อ่านนะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนี่สดมากจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ่านพี่อ่านแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วคนนี้อ้าวคนนี้อ่ะคนนี้ล่ะสวัสดีค่ะข้าบอกว่าอยากจะบอกอะไรพี่อ้อยอยากจะบอกอ๋ออยากจะบอกว่าชีวิตเนี้ยฉันรักเธอคนเดียวนะนอกจากพ่อจากแม่แล้วก็มีเธอที่จะมาแทนได้ข้างๆฉันจะมีใครนอนไม่ได้นอกจากเธอเท่านั้นคุณประภาสีมีอะไรอยากจะบอกไหมคะหรือว่าห่วงสุขภาพหรือว่ามีพอแล้วมีอะไรอยากบอกอยากฟ้องอยากเตือนอยากให้ปรับอยากขอไหมฮะขอแบบคือพูดอะไรขอให้บ่นครั้งเดียวขอให้เมียบ่นครั้งเดียวด่าครั้งเดียวแล้วให้จบอย่าให้เมียต้องด่าหลายครั้งบ่นหลายครั้งเวลาไปหาหมออย่าให้เมียต้องไปนั่งด่าผัวโชว์หมอมึงเก็บไว้รายการอื่นว่าฉันเลยนะพาเขาไปหาหมอฉันจะไปตรวจความดันท้องมาเขาด้วยเช่นพาสามีไปตรวจเบาหวานตรวจคนฉันเองฉันก็ต้องตรวจความดันด้วยเพราะว่าจะต้องไปนั่งด่าผัวหมอฟังพ่อรักมากมีจังเลยค่ะขอให้รักแบบนี้กันตลอดเลยขอให้รักกันไปนานๆเลยนะคะค่ะรักนานๆรักขนาดนี้ดิฉันต้องรักนานแน่